มาเป็นห่วงแฟนคลับนะครับก็จะมอบให้ด้วยสำหรับใครที่มีบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นด้วยนะใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศแห่งความสุขนะคะที่ทางเดซิเนคลินิกได้จัดมามอบให้กับลูกค้าคนสำคัญทุกท่านนะคะได้รับความสุขกันกับไปภายใต้บรรยากาศกับการจัดงานทั้ง7วันนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วด้านหน้าเรา2คนนะคะก็จะมีเป็นเครื่องโฟดีแอนาลิซิสด้วยเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่ทันสมัยมากๆเป็นการตรวจวิเคราะห์ผิวหน้านะคะแบบละเอียดที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบตรงจุดจริงๆใครที่มีเวลาอยู่นะคะเรียนเชิญนะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะได้รับการตรวจวิเคราะห์นี้ได้ฟรีปกติแล้วค่าใช้จ่ายหลายพันบาทนะคุณต้องแต่ว่าในงานนี้นะคะให้บริการฟรีค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะทางด้านขวาค่ะนี่มีมุมนวดผ่อนคลายสบายสบายสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีนะครับสบายไหมคะสบายเลยทีเดียวนะครับกำลังสบายเลยนะคะมุมดีพอดีเลยนะครับได้มองเวทีใกล้ๆเราก็ยังมีการเพ้นเล็บพาราฟินมือต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วพาราฟินมืออยู่ด้านนี้แต่เรื่องฟินๆตอนนี้พร้อมหรือยังครับเสียงเบามากๆเสียงเบามากๆยังมีแค่นี้จริงๆเหรอฮะตอนนี้ไหนใครพร้อมจะเจอกับโอฟุกเราบ้างขอเสียงกรี๊ดดังๆทีหนึ่งโอเครอบนี้ใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วงั้นเดี๋ยวเรายกความฟินความสดใสบนเวทีนี้ขอเสียงตบมือต้อนรับน้องออมและน้องฟลุ๊กด้วยครับเชิญเลยค่ะ
ค่เพลงเดียวครับน้องฟูว้าวเราขนกันมาทั้งบัลลัมครับอัลบั้มสุดยอดไปเลยโอเคฮะต่อไปเพลงต่อไปเราจะไปร้องให้ทุกคนฟังหวังว่าทุกคนจะร้องได้แล้วก็โยกไปพร้อมกันใช่ครับป่ะพร้อมเพลงอะไรครับพี่โอมเพลงอะไรจ๊ะบอกสิเพลงอะไรเพลงอะไรไม่บอกไปฟังดีกว่าโอเคจะดีมากถ้าไม่มีคนอยู่บนเวทีนี้นะคะใช่ไหมโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอแบบต้อนรับนะครับเข้าสู่ Destiny Clinic ของเราด้วยนะครับก่อนอื่นอยากจะให้โอมแล้วก็ฟลุ๊กครับทักทายแฟนคลับของเรารวมไปถึงกับนี่ฮะทีมงานของทาง Destiny Clinic VIP ของพวกเราทุกคนที่อยู่บริเวณด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญน้องโอมก่อนเลยค่ะผมสวัสดีครับผมโอมทิติวัฒน์ครับแค่เขาสวัสดีเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือก็ดังขนาดนี้เลยเหรอคะนะอ่ะ
อย่าน้อยหน้าค่ะมาที่น้องฟุกกันบ้างสวัสดีครับฟุกณัฐนะครับถามนิดนึงครับว่าปกติแล้วทั้ง2คนเนี่ยเอามาแบบแวะเวียนเดินช้อปปิ้งที่นี่กันบ่อยไหมครับโอ้ผมปกติเดินอยู่แต่ในป่าครับผมหลอกๆจริงครับห้างไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ห้างไม่ค่อยได้เดินวันนี้เขาหลังชวนพี่เขามาเดินบ้างได้แถวมอแถวมอเมื่อก่อนฟุกเรียนอยู่แถวนี้ครับก็จะมาเดินแถวนี้บ่อยอ๋อพักหลังนี่เขาออกจากป่ามาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับออกมาแล้วหยอกครับหยอกอ่ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราได้โอ้ใกล้ชิดนะฮะกับทั้งน้องโอมแล้วก็น้องฟลุกนะครับถือว่าต้องขอบคุณด้วยนะครับที่วันนี้มาแวะเวียนแล้วก็เยี่ยมเยียนกับพวกเราครับขอบคุณค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับของเราใช่แล้วนั่นก็คือวันนี้นะคะเราจะเลือกผู้โชคดีทั้งหมด10ท่านค่ะจะมายืนอยู่บนเวทีตรงนี้นะคะเหมือนตรงที่ที่ดิฉันยืนอยู่เลยนะคะรับรองว่าฟินสุดๆแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณจะมีสิทธิพิเศษในการได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะคะแต่ว่ากติกาในครั้งนี้ค่ะทาง Destiny Clinic เราจัดให้นะคะสำหรับ10ท่านผู้โชคดีนะคะคุณจะต้องมีหมายเลข Lucky Number 2หมายเลขนี้บนหน้าบัตรเครดิตทั้งหมด7ธนาคารด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอจอด้านหลังขึ้น7ธนาคารหน่อยค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ทั้ง7ธนาคารหรือว่า7สถาบันทางการเงินนะครับร่วมโปรโมชั่นกับเราวันนี้เท่านั้นเลยทีเดียวนะครับเพื่อต้อนรับน้องโอมแล้วก็น้องฟลุ๊กนะครับที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับ7ธนาคารที่ร่วมโปรโมชั่นกับเรานะครับจะมีดังต่อไปนี้และเดี๋ยวเรานะครับจะขออะไรนะฮะตัวเลขใช่แล้วค่ะตัวเลขนะคะ2หมายเลขและ Lucky Number นะคะจากน้องโอม1หมายเลขแล้วก็น้องฟุ๊ก1หมายเลขนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เรามีธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ City Bank ค่ะกรุงศรี KDC และ UOB นะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมกติกานิดนึงนะคะเป็นประเภทของบัตรนะคะพิเศษขนาดนี้ประเภทของบัตรก็ต้องพิเศษมากขึ้นไปอีกนะคะถูกต้องนะครับใครที่ถือบัตรเครดิตนะคะของธนาคารทั้ง7ธนาคารนี้นะคะไม่ว่าคุณจะใช้เป็นประเภทของ SCB First ค่ะใช่แล้วพรีเมียร์ Wisdom นะคะ Signature ค่ะเรียนเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณเตรียมบัตรไว้ก่อนเพราะว่าหมายเลข Lucky Numberจะอยู่ที่2หนุ่มนี้จะเป็นเลขไหนนั้นเดี๋ยวเชิญน้องโอมก่อนได้เลยค่ะใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2หมายเลขนะครับคนละ1หมายเลขจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้เริ่มต้นที่โอมเลยครับผมขอ1ตัวนะครับผมถึงเลขไหนถึงไหนครับ0ถึง9ก็พอครับ0ถึง9ครับผมตอนแรกผมจะไป100แล้วนะครับขอ1ตัวนะฮะ5แล้วกันครับเลข5ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับบัตรที่ร่วมโปรโมชั่นกับเราครั้งนี้เมื่อสักครู่นะครับอย่างที่เบนได้บอกไปใครมีเลข5แล้วถือเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูอีก1หลักนะครับ10คนแรกครับคุณมาแสดงตัวตนด้านข้างเวทีและคุณจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปแบบ Exclusive นั่นเองอีก1ตัวครับฟุกครับฟุกขอเป็นเลข2แล้วกันนะครับเลข2เลข2ค่ะและหมายเลขของโอมและฟุกนะครับคือหมายเลข5และหมายเลข2ครับบนตำแหน่งใดก็ได้10คนแรกยกมือเลยครับคนนี้คนที่1คนที่2ด้านนี้ครับคนที่2นะครับถ้าใครไม่แน่ใจนะคะนุ่น3สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้นะคะ4นะครับเดี๋ยวรบกวนโอมกับฟุกช่วยพวกเรา2คนมองด้วยนะฮะโอเคสายตาไม่ค่อยดีแล้วช่วงนี้มันก็เลยครับผมตัวลงมานะคะมีไหมคะมีครับด้านนี้ SCB SCB เป็น SCB First นะครับ SCB First นะครับถ้าเกิดกสิกรจะเป็นกสิกรหน้าบัตร Wisdom หรือว่าจะเป็นหน้าบัตร Infinity Infinite นะครับทั้งหมดนี้เลยกับ4หน้าบัตรที่ร่วมรายการกับเรามีหมายเลข5หรือ2เมื่อสักครู่เห็นไหมครับผมบอก5และ2ก็คือตอนนี้จำสลับกันแล้วเอาล่ะตอนนี้กี่คนแล้วเอ่ยเดี๋ยวแอบดูด้านข้างเวทีนิดนึงตอนนี้จะร้อยคนแล้วครับตอนนี้จะรอทุกท่านสามารถมารออยู่ด้านข้างเวทีได้นะคะกี่คนแล้วเดี๋ยวดูนิดนึงดูนิดนึงระหว่างนี้ได้5คนแล้วนะครับมีไหมครับด้านนี้ด้านบนมีไหมครับด้านบนดงบันไดเลื่อนนะฮะอย่าโดดลงมานะฮะอันนี้รบกวนด้วยไม่มีคนรับข้างล่างอะไรนะครับเอาบัตรมาใช่ไหมครับลงมาคุยกันข้างล่างง่ายกว่าไหมเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเรารอค่ะเรียนเชิญแค่ด้านบนนะคะจริงๆก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าสถาบันการเงินหรือว่าบัตรต่างๆที่ร่วมกับเราคุณร่วมเฉพาะวันนี้เลยนะต้อนรับน้องโอมแล้วก็น้องฟุกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีหน้าบัตรดังต่อไปนี้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเป็นแพ็กเกจพิเศษมอบให้ด้วยถูกต้องนะคะพูดถึงแพ็กเกจการดูแลบ้างดีกว่าปกติขยับเข้ามาใกล้กันแล้วนะฮะครับผมเชิญเลยค่ะปกติเราทั้งสองคนแบบว่ามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับก็พักผ่อนให้เพียงพอครับดื่มน้ำออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีแบบ
เราเวลาเราทำงานหนักๆเราก็ต้องไปพึ่งคลินิกบ้างแล้วแบบในการดูแลหน้าดูแลแล้วน้องฟุกล่ะคะเหมือนกันครับฟุกก็พักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆครับเพราะปกติผมเป็นคนชอบดื่มน้ำอยู่แล้วก็เรารู้สึกว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันช่วยให้แบบสุขภาพผิวเราดีด้วยแล้วก็มันทำให้ระบบข้างในเราดีด้วยแล้วมันจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าถ้าได้กำลังใจที่ดีเนี่ยมันยิ่งทำให้หน้าตาเราสดใสด้วยจริงไหมคะจริงไหมฮะจริงไหมคะก็จริงนะครับอันนี้พูดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องแบบว่า mindset ข้างในเราอะไรเงี้ยถ้าเรากำลังใจดีได้กำลังใจดีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบชีวิตแฮปปี้มีความสุขครับผมและกำลังใจที่ได้นี่ได้มาจากที่ไหนคะน้องฟุกขาก็ได้มาจากทุกคนครับผมก็มีสายตาทางนี้เนี่ยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขวาดไปด้านหน้านะครับเอาล่ะเมื่อกี้เมื่อทั้งสองคนบอกว่าเขามีการพักผ่อนให้เพียงพอสองคนนี้ใครทำงานหนักกว่ากันให้ฝั่งฟุกเป็นคนบอกดีกว่าว่าฝั่งนี้ทำงานหนักไหมฮะหนักครับพี่โอมเขาจะทำงานหนักคือช่วงนี้อย่างเขาก็จะถ่ายละครเยอะก็จะแบบตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำแล้วก็พูดเหมือนเขามีตารางกันนะพูดเหมือนเขามีตารางงานกันนะเหมือนเป็นคนคนเดียวกันว่าเราก็เห็นเราเห็นอยู่ว่าแบบชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเมื่อวานเขาก็เพิ่งไปถ่ายละครมาเขาก็จะแบบโอ้หนักหน่วงอะไรเงี้ยครับผมแล้วฝั่งนี้แหละฮะเขาก็จะหนักครับเขาทำงานหนักด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอะไรครับผมโอ้แบบเวลาไปทำงานอย่างเงี้ยเขาจะพกโน้ตบุ๊กเครื่องนึงเวลาแบบทำงานเสร็จเขาต้องแบบโอ้ยต้องไปเรียนต่อนี่เขาต้องมันก็จะเหนื่อยมากอะไรครับผมแบบนี้เห็นว่าทำงานหนักทั้งคู่ผมอยากจะรู้จริงๆเลยอันนี้แบบว่ามองกันแบบใกล้ๆเลยนะครับทั้งสองคนนี่มีปัญหาเรื่องสิวกันบ้างไหมฮะมีไหมครับสองคนเดี๋ยวช่วยกันมองหน้านิดนึงว่าช่วยมองหาสิวซึ่งกันและกันหน่อยได้ไหมฮะเจอไหมครับตอนนี้ไม่น่าเจอสิวนะคะน่าจะเจออย่างอื่นแทนน่าจะเจอกันละกันมากกว่าเคยเจอไหมเราเคยเห็นว่ามีช่วงไหนที่น้องเขามีครับมีหรอมีบางช่วงที่แบบวันไหนที่เราทำงานติดกันแล้วก็แต่งหน้าบ่อยๆอย่างเงี้ยเรามันจะแบบมีสิวเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันอย่างเงี้ยครับผมพี่โอมก็จะมีบ้างพวกก็เคยเห็นอยู่ว่าบางทีแบบขึ้นเบลอเลยครับตรงไหนปกติของพี่โอมนี่จะตรงไหนแบบโดดเด่นเป็นพิเศษที่เราจะเห็นบ่อยๆปกติเขาบอกว่าบางคนเป็นสิวแล้วจะเป็นที่เดิมบ่อยๆถูกไหมเป็นไหมผมทั่วเลยฮะผมจริงเหรอแล้วแต่ครับผมอ๋อโอ้โหนะฮะจริงๆแล้วอันนี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิวเราก็มีโปรแกรมถูกต้องนะคะที่นี่เลย Destiny Clinic นะครับเขาเรียกว่า Wake Up Skin ถูกต้องค่ะตัวนี้เขาจะช่วยแบบว่าผลักดันในเรื่องของสิ่งสกปรกต่างๆออกมาแล้วก็ยับยั้งฆ่าเชื้อนะครับเชื้อสิวต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเหมาะมากๆเลยสำหรับน้องๆที่เขาเรียกว่าทำงานหนักพักผ่อนน้อยนี่อันนี้โปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าแนะนำด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเป็นขั้นตอนการดูแลจากญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เป็นสายความงามจากฝรั่งเศสด้วยนะคะใช่ไหมเรียนเชิญนะถ้ารอบหน้าสิวขึ้นอีก2คนเลยนะคะได้ให้เดซินี่คลินิกดูแลให้นะคะพูดถึงเรื่องการดูแลไม่ใช่แค่ดูแล2คนอย่างเดียวนะคะแล้วแฟนคลับล่ะคะ FC พี่อุตส่าห์มารอเราขนาดนี้เนี่ยถ้าจะให้เลือก1โปรแกรมที่ดูแลแฟนคลับได้อยากจะให้เดซินี่คลินิกดูแลเป็นโปรแกรมไหนดีคะเท่าที่ดูแฟนคลับตามเราไปหลากหลายที่แบบนี้ผมคิดก่อนผมเลือกแบบโปรแกรมแบบว่าช่วยแบบลดการหมองคล้ำเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเราไปทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกันทั้งคู่แล้วเราต้องไปตากแดดตากลมแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะตากแดดตากลมกับพวกเราใช่แล้วก็คือรอมาก่อนเราอีกเขามาก่อนพวกเราอีกกลับหลังพวกเราอีกกลับโอ้ตากแดดตากลมกับพวกเราแบบโหเขาเหนื่อยกว่าเราอีกเราจะโซมกว่าเราครับผมเราเคยเจอโมเมนต์แบบแฟนคลับคือเปียกโชกเปียกแล้วตัวแห้งแล้วเปียกอีกรอบไหมช่วงที่หน้าผมที่ผ่านมาแน่นอนเจอแน่นอนครับเขาเป็นสายถึกครับผมสายถึกจริงวะเนี่ยไหนแก๊งสายถึกอยู่ตรงไหนเอ่ยขอเสียงหน่อยแล้วไม่บูสายถึกครับผมไม่แสดงตัวไม่แสดงตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟุกเลยฮะเป็นห่วงอะไรแฟนคลับของเราบ้างริ้วรอยละกันครับผมริ้วรอยผมก็ไม่พูดนะโดนคนเดียวเลยนะช่วงนี้ทุกคนน่าจะเครียดไงแล้วแบบเครียดเยอะๆแล้วมันทำให้เรามีริ้วรอยดังนั้นถ้าอยากให้แนะนำก็คืออยากให้แนะนำแบบคอสแบบว่าลดริ้วรอยทุกคนจะได้หน้าเด็กอย่างนี้ตลอดไปไงครับผมเขาบอกว่าเราหน้าเด็กกันอยู่แล้วนะครับจะได้แบบเด็กคงทนแบบนี้ต่อเนื่องถูกต้องครับผมงั้นทีนี้ผมเมื่อกี้ให้พูดคุยถึงแฟนคลับแล้วทีนี้ดีกว่าอยากจะถามว่าสมมุติว่าให้มองซึ่งกันและกันก่อนบนใบหน้าสำหรับโอมชอบอะไรบนใบหน้าของฟุกครับอย่าเพิ่งตอบให้มองก่อนก็ได้ให้ดูก่อนให้นึกก่อนให้มองนะตอนนี้เรารู้สึกว่าชอบทุกอย่างนะคะหนึ่งส่วนที่เรารู้สึกว่าเราชอบบนใบหน้าของน้องฟุกโอเคครับตอบเลยนะได้ฮะ
เอาเป็นขนจมูกแล้วกันครับผมหลอกเล่นเป็นดวงตาของเขาครับดวงตาทำไมฮะทำไมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเคยเลือกเป็นรอยยิ้มปากอะไรเขาเวลาเขายิ้มก็จะแบบมีความสุขไงครับไม่โลกสดใสตอนนี้แววตาเขาเนี่ยมันจะเปล่งประกายมากเวลาที่เขาแบบเอ้ยโหมองใครแต่ละคนอะไรครับผมแล้วแบบนี้เวลาเข้าซีนตอนเล่นละครมันมีซีนแบบจ้องตากันบ่อยไหมฮะโอ้ยไม่ค่อยครับไม่ค่อยจ้องตากันเท่าไหร่ครับใช่ฮะถ้าไม่ค่อยจ้องตาช่วยจ้องตาให้ดูหน่อยได้ไหมฮะจ้องกับจ้องเล่นของเราเลยนะฮะเขินแหละฟุกละฮะให้มองก่อนณวันนี้ณตอนนี้เลยเรารู้สึกว่าเอ๊ะส่วนไหนแบบทำไมดูดีขึ้นหรือว่าส่วนไหนที่แบบเราชอบเป็นพิเศษชอบหนวดละกันครับผมเออสองคนนี้คนหนึ่งขนจมูกคนหนึ่งหนวดนะฮะผมชอบจริงๆเลยทำไมคะมันดูเซ็กซี่ดีครับโอ้ดูเป็นแบบว่าเข้มๆครับผมไอ้น้องไอ้หนวดนะพี่เนี่ยครับมันกินกาแฟไงทำไมเรามองไม่เห็นหนวดเลยคะตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหนวดเลยต้องฟุกเห็นได้ยังไงคะเนี่ยตรงไหนคะน้องฟุกคะนี่ครับมีไม่เห็นเลยค่ะยังไม่เห็นเลยใกล้ๆอ๋อเพิ่งโกนไปครับผมเพิ่งโกนเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็คือแน่น้องโอมก็คือหนวดเขาแบบก็คือยาวเลยทีเดียวเพราะว่าไวเอาใจน้องฟุกนั่นเองใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ได้ทราบกันแล้วว่าอะไรที่โหทั้งคู่แบบชื่นชอบเนาะบางอย่างบางทีเรามองเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เราชอบตาเขาจังเลยเหมือนแบบอยากจะได้ตาแบบนี้อะไรแบบนี้บ้างนั่นเองนะถ้าอย่างนั้นแล้วก่อนที่จะไปจะเจอกับคำถามข้ออื่นนะคะแบบโอ้โหเอาเป็นแบบขยี้ความหวานบนเวทีแห่งนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเราจะเพิ่มซีนิดนึงกับการถ่ายรูปกันก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้โชคดี10ท่านนะคะที่จะมาถ่ายรูปบนเวทีพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรา2คนขออนุญาตมูฟออกมาก่อนดีกว่าได้นะครับเดี๋ยวเราให้น้อง2คนถ่ายภาพกับผู้โชคดีนะครับทั้ง10ท่านของเรานั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวน้องโอมแล้วก็ฟุกเนี่ยยังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวเราจะอยู่พูดคุยกันต่ออีกสักเล็กน้อยให้ทุกคนเนี่ยได้เก็บภาพกันแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญผู้โชคดีของเราท่านแรกครับขึ้นมาถ่ายรูปนะครับกับน้องโอมแล้วก็น้องฟุกด้านบนเวทีเชิญเลยนะครับเชิญครับนี่แหละอย่างที่บอกว่าทุกท่านนอกจากได้ถ่ายภาพแล้วเห็นในมือมีอะไรเอ่ยมีกระเป๋าด้วยนะคะเป็นกระเป๋าคลาสนะคะจากเดซี่คลินิกนะคะมอบให้อีก1กิฟต์เซตค่ะเอ๊ะไม่ใช่กระเป๋าธรรมดานะเนี่ยใช่ค่ะรู้สึกว่ามีลายเซ็นด้วยหรือเปล่าเอ่ยมีลายเซ็นด้วยคุณว้าวพิเศษจริงๆนะคะพิเศษมากนะครับเชิญครับโอ้คนนี้หน้าใสมากนะครับเรียนเชิญฮะโอเคสำหรับผู้โชคดีนะคะสามารถมองกล้องหลักตรงกลางได้เลยนะคะนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บรูปให้ทุกท่านเลยค่ะสามารถไปรับรูปได้นะคะที่เพจของ Destiny Clinic นะคะใช่แล้วยินดีด้วยค่ะท่านที่2ไปแล้วต่อไปเลยครับท่านต่อไปเลยแล้วก็อย่าลืมนะว่าใครที่พลาดโอกาสตรงนี้ไปนะครับใครที่เป็นสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับเราพิเศษสำหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือกรุงไทย KDC นะครับเราจะมีการแจกให้กับลูกค้าของบัตร KDC ทุกประเภทบัตรนั่นก็คือเป็นเช็ดชู่เปียกนะฮะหรือว่าเช็ดชู่แอลกอฮอล์ครับสามารถติดต่อรับได้เลยหลังกิจกรรมของเราตรงนี้และถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลูกค้าของกสิกรไทยและ SCB สามารถที่จะเดินมารับติดต่อรับเป็นกระเป๋าผ้าได้เลยนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะบนเวทีหาโอกาสแบบนี้ได้ยากจริงๆนะคะที่คุณจะมายืนแทรกกลางแบบนี้แล้วก็โอ้โหมีการโพสท่าในแอคชั่นเดียวกันแบบนี้ใจดวงเดียวกันแบบนี้นะคะน่าอิจฉาจริงๆกับทั้ง10ท่านผู้โชคดีนะคะอย่าลืมนะคะโอกาสหน้าอาจจะได้เจอกับน้องโอมแล้วก็น้องฟุกอีกนะคะถ้าแฟนคลับน่ารักขนาดนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะใครที่ถ่ายรูปไปแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กให้กับ Destiny Clinic ด้วยนะคะจะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะเชื่อว่าถ้าเราจะประมวลภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยจะได้เข้ามาดู FC ทุกท่านจะได้หายคิดถึงน้องโอมแล้วก็น้องฟุกด้วยนะคะฝากด้วยนะทุกคนค่ะเอาละกล้องกลางนะฮะกล้องกลางของเรานะตากล้องสุดสวยของเรานั่นเองโอเคคนต่อไปอันนี้ต้องยินดีด้วยเนาะได้กระเป๋าแบบโอ้กระเป๋ามีมูลค่าด้วยนะครับรวมไปถึงกับได้รับเป็นลายเซ็นจากทั้ง2คนด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ครั้งนี้ด้วยเนาะเราจัดงานมาเพื่อขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะก็เลยได้คิวน้องโอมและน้องฟุกมาจริงๆคิวแน่นมากนะแต่ทางผู้บริหารนะคะก็ไปเอาคิวมาให้กับ FC ทุกท่านนะคะได้ชื่นใจได้พบกับความสุขแบบนี้บนเวทีนะคะต้องขอขอบคุณ Destiny Clinic ด้วยนะคะใช่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเผื่อบังเอิญพบเจอ
นี่เลยไม่แน่เดี๋ยวหลังจากนี้เห็นว่าจะคุยกับผู้บริหารว่ามีอะไรให้น้องโอมและน้องฟุ๊กเนี่ยได้มาดูแลผิวหน้าเพื่อบังเอิญนั่นมาเจอกันเพราะว่าที่นี่มีถึง2ชั้นใช่แล้วค่ะก็จะอยู่บริเวณชั้น3แล้วก็ชั้น6นะคะรวมไปถึงสำหรับท่านไหนที่สนใจวันนี้เนี่ยหลังจากส่งน้องโอมกับน้องฟุ๊กแล้วนะคะอยู่ก่อนนะอยากจะเรียนเชิญมาเยี่ยมชมบรรยากาศของการจัดงานนะคะจัดยิ่งใหญ่เพื่อทุกท่านจริงๆค่ะเพราะในงานนี้เราร่วมฉลองครบรอบ2ปีแล้วก็ขยายไปถึง8สาขาด้วยนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเป็นซีนของเรา2คนบ้างเมื่อกี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง10ท่านด้วยนะครับที่ได้รับโอซีนพิเศษแบบนี้กลับไปนั่นเองทีนี้เราจะเป็นการพูดคุยจากคำถามลิสต์มาโดยแฟนคลับใช่แล้วค่ะแฟนคลับได้ส่ง SMS เข้ามาด้านล่างตรงนี้เลยซึ่งหน้าจออยู่ด้านนี้ใช่ไหมคุณหน้าจออยู่ด้านล่างตรงนี้โอเคนะคะครับเป็นคำถามพิเศษเล็กๆน้อยๆจากแฟนคลับใช่ค่ะครับผมหลายท่านที่ส่งคำถามมาหาเราตอนนี้อยู่ในมือเราสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคำถามก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่ค่ะมีประมาณ 5,400 คำถามเท่านั้นเองโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับไปยังค่ะคุณคุณจะกลับไม่ได้นะคะเราได้คัดมาแล้วคัดมาแล้วค่ะแล้วก็โอ้โหคำถามแต่ละคำถามเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นค่ะนี่มาที่คำถามแรกกันก่อนครับผมคำถามแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะหลายคนอยากรู้เหลือเกินนะคะว่าพี่โอมเนี่ยจะมีโอกาสพาน้องฟุ๊กไปลอยกระทงที่ไหนบ้างหรือเปล่าถามเอาไปไหนกันมาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานทำงานครับทำงานตั้งแต่โอ้ยยันเช้ายันดึกเลยเราก็ใช้วิธีการลอยกระทงออนไลน์ครับผมเป็นการลดมลภาวะด้วยใช่ครับผมลดมลภาวะน้องก็ออนไลน์พี่ก็ออนไลน์ครับผมก็คือออนไลน์หากันอยู่สองคนอย่างเงี้ยเหรอฮะลอยกระทงกับคนไทยทั่วประเทศลอยกระทงด้านนี้ฮาโลวีนของเราสองคนตอนนี้คุยกันโอเคนะคะน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวนะคะถ้าอย่างนั้นตอนที่ลอยกระทงเนี่ยมันต้องมีการอธิษฐานใช่ไหมคะก่อนเราจะลอยกระทงมันต้องมีการอธิษฐานไม่รู้ว่าน้องฟุ๊กหรือพี่โอมเนี่ยเขาอธิษฐานอะไรถึงกันและกันบ้างหรือเปล่านะมีไหมอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมฮะถ้างั้นเดี๋ยวถามพี่โอมก่อนที่จะกดลอยกระทงออนไลน์มีอธิษฐานอะไรบ้างคะก็อธิษฐานให้แบบสุขภาพแข็งแรงมีแบบอะไรที่แบบการงานยั่งยืนครับผมใช้คำว่ายั่งยืนนะยั่งยืนแบบว่าอธิษฐานแบบโดยรวมแล้วแบบรวมถึงการงานเขาด้วยอะไรเงี้ยให้แบบมีความสุขความเจริญอะไรเงี้ยผมนะความสุขความเจริญมาได้ไงความเจริญสาธุเลยผมเป็นคำพูดที่สวยมากสวยงามทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าน้องมีความสุขพี่เขามีความสุขแหละผมว่าต่อยฮะน้องฟุ๊กครับฟุ๊กเหรอฮะจริงๆฟุ๊กก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอธิษฐานอะไรเยอะก็ขอให้แบบเป็นอย่างนี้ไปนานๆเป็นยังไงอะครับหมายถึงว่าเป็นเหมือนทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเราไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันเนาะนอกจากไปลอยกระทงกันมาแล้วปกติแล้วถ้าเกิดเทศกาลอื่นๆผมถามนิดนึงว่านอกจากลอยกระทงเทศกาลอื่นๆมีเทศกาลไหนที่ผ่านมาเราเคยได้แบบว่าฉลองร่วมกันบ้างไหมฮะมีตรุษจีนครับผมอ๋อตรุษจีนตรุษจีนแล้วก็ได้แบบไปออกงานด้วยกันไปร่วมแบบเซอร์เบกร่วมกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็หดใช้ไปด้วยกันนึกว่าไปแบบว่าพาไปหาผู้หยงผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ ตอนแรกผมก็ตกใจเลยตรุษจีนนะฮะแล้วฝั่งนี้ฮะมันมีอะไรที่ผ่านมาแล้วบ้างมีอะไรไหมฮะมีอะไรฮะเยอะน่าจะหลายงานอะไรนะครับวาเลนไทน์วาเลนไทน์ใกล้จะถึงแล้ววาเลนไทน์ปีแล้วได้ก็คืออยู่ด้วยกันไหมฮะโอ้รู้โอ้รู้แม่นกว่าเขาอีกนะเราอะนี่อยู่ด้วยกันด้วยใช่ไหมคะ FC ก็คืออยู่ด้วยได้อะไรนะครับอะไรนะอะไรนะหนังหน้าโรงอ๋อที่ถ่ายหนังหน้าโรงใช่ไหมฮะครับโอ้โหก็ถือว่าจำแม่นมากๆเลยทีเดียวแม่นกว่าฟุกอีกก็คืออยู่ด้วยกันจริงๆแล้วคือพักหลังก็คือจะแบบมีโมเมนต์หรือว่าในช่วงเวลาเทศกาลก็จะส่วนใหญ่จะตอนนี้จะไปคู่กันตลอดโอ้ยช่วงนี้มันคือเราเจอกันแบบเกือบทุกวันอยู่แล้วบางทีแบบเทศกาลอะไรเราก็แบบอาจจะมีลืมบ้างเพราะว่านั่นแหละครับผมอายุเยอะแล้วก็เป็นแบบนี้ครับผมน้องครับอย่าพูดเรื่องอายุตรงนี้พี่ใจสั่นทุกทีเลยทีเดียวแต่เขาบอกว่ามีอีกงานนึงที่2คนกําลังจะได้ร่วมทํากิจกรรมร่วมกันกับแฟนคลับด้วยใช่มั้ยคะเป็นแฟนมีตติ้งใช่มั้ยเอ่ยอ๋อใช่ครับผมแฟนมีตติ้งเนี่ยบอกได้มั้ยคะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างในงานโอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำกันมาก่อนครับหมายความว่าคือเราทุ่มสุดตัวมากกับมีตติ้งนี้คือแบบว่าเป็นอย่างที่ปล่อยทีเซอร์ออกไปอะไรเงี้ยก็เป็นแบบคล้ายๆแบบมินิซีรีส์เลยแล้วก็แบบคือผมว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับตัวพวกเราแล้วก็หวังว่าแฟนคลับทุกคนก็จะแบบตื่นตาไปกับพวกเราอะไรครับผมตื่นตาตื่นใจด้วยมันแน่นอนฮะพลาดไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะมีตติ้งเห็นว่าล่าสุดมีแบบโฟโต้บุ๊กในใครเห็นแล้วบ้างเอ่ย
โฟโต้บุ๊กใช่ไหมฮะที่บอกว่าไปที่ทะลงทะเลกันไปสมุยฮะตอนนี้กำลังเขาเรียกว่าใกล้จะเสร็จแล้วฮะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วโฟโต้บุ๊กก็คือแบบว่ามีรูปมีอัลบั้มรวมรูปใช่ครับแล้วเราไปสมุยก็คือไปทะเลทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่หลายคนรอคอยหรือเปล่ากับโอ๊ยถ่ายกับทะเลอ่ะเนาะมันจะชุดใส่ตูดก็ไม่ได้หรือเปล่าจะได้เห็นซิกแพคหรือเปล่าของทั้งคู่ใส่คอเต่าครับใส่คอเต่าใส่คอเต่าไปทะเลนะคะชุดดำน้ำมีอะไรบอกว่าหลายคนแอบฝากถามมาว่าเห็นรู้แล้วแหละว่ามีการแบบแอบถ่ายโฟโต้บุ๊กกันทีนี้เราจะได้เห็นเบื้องหลังไหมฮะกับ My Blue ก็ปล่อยมาเรื่อยๆครับผมจะมีแบบอย่างพี่โน้ตอะไรอย่างงี้ก็เขาจะแบบสปอยขึ้นมาบ้างอะไรแบบโพสต์รูปเบื้องหลังบ้างอะไรครับผมอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวยังมีแบบตัวเต็มอีกเรื่อยๆถ้าเป็นคลิปถ้าเป็นคลิปกดดันช่อง Om Away ครับผมฟุกณทัศน์ออฟฟิเชียลครับผมกดดันช่องนี้นะฮะฟุกณทัศน์ยังไม่ดีฮะครับผมแต่เชื่อว่า FC ไม่น่าจะอยากเห็นเบื้องหลังเท่าไหร่อยากจะเห็นกับตาบนเวทีมากกว่าสักหนึ่งแอคชั่นว่าซีนที่เขาไปถ่ายโฟโต้บุ๊กกันน่ะมันมีแบบว่าแอคไหนที่สองคนสามารถหวานให้เราดูบนเวทีได้ขอสักหนึ่งแอคชั่นได้ไหมคะมีตีมาทำอะไรมันแน่นมันแน่นมีการขยับชุดนิดนึงนะคะเพื่อความแน่นเลยนึกว่าใส่เผื่อโตนะครับเนี่ยชุดเนี่ยหยอกแฟชั่นแฟชั่นโถแกงเลนเขาหยอกกันน่ารักนะคะคุณแฟชั่นแหละใช่ไหมแบบโอเวอร์ไซส์ใช่ใช่ครับผมพี่เนี่ยเราน่ะนี่มันสูตรพี่เนี่ยหยอกรู้แหละว่าหยอกแก้เขินหยอกแก้เขินเป็นงานเพราะว่าตอนนี้เราจะเข้าซีนแอคชั่นแล้วนะทำไมฮะ FC พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะกับแอคชั่นนี้ขอหนึ่งช็อตเดี๋ยวพอจะจำได้ไหมฮะพอจำได้อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาส่งสัญญาณพร้อมๆกันดีไหมคะกล้องพร้อมนะคะมือถือพร้อมไหมคะมาครับไลฟ์ตัวนะพร้อมนะคะเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1เดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่าเอาใหม่ให้ถือไมค์ให้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเอาใหม่นะคะกล้องพร้อมนะคะมือถือพร้อม okay. วิดีโอพร้อมนะคะแล้วก็ไลฟ์พร้อมด้วยนะคะในเพจของ Destiny Clinic นะคะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1แอคชั่นค่ะ จะไปไหนนะคะลงทะเลเลยฮะโอเคโอเคเป็นแบบเคลื่อนไหวอ่ะ5 4 3 2 1แอคชั่นผมประมาณนี้เดี๋ยวปล่อยหมดจะไม่เซอร์ไพรส์เป็นแบบเหมือนเราเน้นถ่ายธรรมชาติแบบว่าการแบบสแนปแบบเวลาเราขยับตัวไปเรื่อยๆครับผมมันติดแขนเมื่อกี้มันติดเคลื่อนไหวติดจับภาพทันไหมคะทันไหมคะไม่ทันเลยแล้วก็ต้องไปดูในโฟโต้บุ๊กนะครับผมมันยังหวานไม่พอคุณมันยังหวานไม่พอมันมีฉากที่จะทำให้เราเก็บภาพได้หวานกว่านี้ไหมคะมีไหมฮะนี่แฟนคลับนี่คือไม่วางกล้องเลยนะครับล่าสุดหลายคนก็คือหยิบกล้องมาหน้ากล้องยังไม่เปิดเลยนะฮะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะฮะว่ามีมีไหมมีซีนไหนมีซีนไหนหลายคนบอกว่าปกติแล้วน้องฟุกไม่ค่อยชอบสระผมจริงไหมคะสระเหรอคะไปเอาข่าวนี้มาจากไหนครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเดี๋ยวให้พี่โอมลองดูดีกว่าว่าวันนี้ไม่รู้สระผมมาหรือเปล่าวันนี้สระผมมาหรือเปล่าวันนี้คิดว่าสระไหมคะด้านล่างคิดว่าสระไหมไม่สระแน่นอนดิฉันคนนึงอะคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะได้สระผมมาก็ให้เช็คนิดนึงแล้วกันว่าวันนี้สระหรือไม่สระเดี๋ยวรบกวนทีนึงพอดีพี่อยู่ไกลจะให้เบนซ์เป็นผู้หญิงจะหอมหัวน้องก็มันไม่ควรดีกว่าค่ะดิฉันเดินหนีก่อนนะคะจะดีเหรอฮะถ้าพี่โอมเป็นลมไปทำไงฮะเดี๋ยวรอด้านนี้เดี๋ยวมีทีมงานรออยู่คิดว่าสระหรือไม่สระคะวันนี้สระหรือไม่สระคะไม่สระไม่สระใช่ไหมด้านหน้าคือสระแน่เลยอะสระหรือไม่สระงั้นเดี๋ยวต้องขอคำตอบจากพี่โอมแล้วนะฮะพร้อมไหมคะกล้องพร้อมนะคะขอเทสหน่อยว่าวันนี้เนี่ยผมน้องฟุกเนี่ยเป็นผมดีหรือเปล่าสระมาหรือไม่ได้สระมาอ่ะ1 2 3ยังไงฮะเช็คผมโอ้ยโอ้ยังนะคะอันนี้ไล่จากด้านบนก่อนไล่จากด้านบนก่อนเป็นไงครับด้านซ้ายและด้านขวาเอาคางไปแตะก่อนตามด้วยหนวดนะคะยังไงครับนายครับผ่านอยู่ใช่ไหมฮะเป็นยังไงคะผ่านครับสระมาโอเคที่แฟนคลับที่สงสัยนะครับเขาสระผมนะครับครับถ้าอย่างนั้นพวกเราขอเสียงกรี๊ดให้กับน้องฟุกที่สระผมมาในวันนี้หน่อยค่ะตามคำขอเรียบร้อยทีนี้เขาบอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเรามีหลากหลายแพ็กเกจใช่ไหมกับ Destiny Clinic
เขาจะมีแพ็กเกจดูแลตั้งแต่แบบเหมือนสปาเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบออฟฟิศซินโดรมก็จะมีการนวดผ่อนคลายแบบสปาเลยทีนี้สมมุติว่าฟุกอยากจะได้นี่ฮะเดี๋ยวพี่โอมก็จะเป็นสปอนเซอร์อ้อนเขาหน่อยว่าเขาอยากจะแบบให้เราดูแลเรื่องอะไรแบบนี้อยากจะได้คอร์สอะไรเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าอ้อนพี่โอมได้ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเผื่อพี่โอมเขาจะมีแพ็กเกจมอบให้ด้วยนะฮะ oh. อยากรู้ว่าเวลาสมมุติว่าอยากจะอ้อนหรืออยากจะได้แพ็กเกจแบบอะไรแบบนี้หรืออยากได้ของขวัญน่ะเขามีเทคนิคในการอ้อนยังไงเออเวลาอ้อนเขาอ้อนยังไงนะคะจริงๆบอกปกติพี่โอมเขาก็ให้อยู่แล้วนะโอ้ยสปอร์ตใจดีอ่ะเนาะโอ้โหคนสปอร์ตใจดีอ่ะจริงว่าไม่ปกติผมไม่เคยอ้อนไงอ๋อครับจริงเหรอจริงไม่เคยอ้อนเลยเหรอแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้อ้อนเราอยากให้เขาอ้อนบ้างไหมล่ะเวลาบางทีเราจะซื้ออะไรเขาให้เขาเนี่ยเขาพูดเขาเหมือนอ้อนตลอดเวลาแล้วครับผมเขาจริงเหรอใช่ไหมครับทุกคนน่าจะรู้ครับผมทุกคนรู้ครับแฟนคลับรู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้เอาคนหนึ่งบอกเขาไม่อ้อนสมมติว่าเนี่ยวันนี้อยากจะได้มากๆเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ้อนดีอ้อนผ่านเห็นว่าเดี๋ยวจะเตรียมรูดบัตรให้เลยนะครับน้องฟุกครับครับผมสมมติแตกเหงื่อแตกเหงื่อแตกเลยด้วยเธอน้องฟุกแตกเลยด้วยอย่ากดดันน้องครับผมสมมุติว่าวันนี้รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกอ่อนเพลียจังเลยเราอยากจะได้แบบว่ามีคนมานวดให้พี่โอมครับผมอยากจะได้เนี่ยบริการนวดบ้างหรือว่าผมอยากจะได้คอร์สดูแลหน้าบ้างพี่โอมพอจะให้ผมเป็นของขวัญได้ไหมครับอะไรประมาณนี้ได้ครับผมนะฮะอันนี้เขาเตรียมอ้อนใช่ไหมเนี่ยมีการเก็บเสียงก่อนนะคะโยมครับเราปวดหลังอ่ะนวดเป็นนะเรานวดเป็นเราอยากไปนวดกับที่เดสตินี่อ่ะอ๋ออยากไปนวดนะครับใช่งั้นเอาพี่ไปด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปเลยป่ะไปนวดที่เดสตินี่คลินิกกันได้ใจนะเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปได้ใจนะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราแอบถามผู้บริหารไว้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าให้น้องสองคนเนี่ยไปแบบผ่อนคลายได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้น่ารักมากๆเลยสำหรับซีนพิเศษแบบนี้เป็นไงครับเขาอ้อนได้เหมือนกันนะหลายคนบอกว่าน้องฟุกอ้อนไม่ได้โอ้โหอ้อนก็ละลายเหมือนกันนะเนี่ยเต็มอิ่มไหมคะเต็มอิ่มหรือยังคะอยากได้อะไรเพิ่มอีกไหมคะอยากได้ไหมคะหลายคนอยากได้แล้วก็อยากรู้ด้วยเขาบอกว่าแฟนมิทติ้งในครั้งนี้มีข่าวแว่วๆมาว่าน้องโอมาเตรียมเซอร์ไพรส์น้องฟุกด้วย มีการแบบว่าจัดเตรียมงานไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้ FC ช่วยด้วยกับการจัดขันหมากไปสู่ขอคุณจริงเหรอจริงจริงวะเนี่ยอย่าบอกน้องฟุกนะคะน้องฟุกไม่ได้ยินแน่นอนมีแค่พวกเราเท่านั้นรู้กันแค่นี้นะจริงอย่าเพิ่งบอกน้องฟุกนะคะโอเคน้องฟุกไม่ได้ยินตอนนี้ไม่ได้ยินโอเคนะคะอันนี้ข่าวมาจากแฟนคลับเลยทีเดียวใช่แล้วถามน้องโอมดีกว่าจริงไหมคะจริงไหมเอ่ยผมคอแห้งผมลงไปกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งคอแห้งเวลาน้องโอมเขาเขินแบบนี้เหรอคะมีอะไรเป็นพิเศษให้หรือเปล่าผมว่าโอ้โหถ้าพูดขนาดนี้คือเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนๆแล้วกันก็ต้องไปติดตามติดตามลองให้แฟนๆลองติดตามว่ามีตติ้งครั้งนี้คือบอกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็อยากให้ไปลองดูครับสนุกแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากผู้โชคดีของเรา10ท่านนะครับรวมไปถึงกับทุกท่านเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่ได้เห็นได้เจอแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับกับ Destiny Clinic แล้ววันนี้ก็มีเป็นแขก VIP ของเราอันนี้คือเป็นแขก VIP ด้วยเป็นแฟนคลับด้วยมารอตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับกับเก้าอี้ตรงนี้ตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดเลยใช่มั้ยคะก็คือมารอดูว่าโลเคชั่นจะอยู่ตรงไหนตั้งแต่เมื่อวานเลยเดี๋ยวเราจะให้นะครับแขกคนพิเศษของเรานะครับแขกVIP ของทางDestiny Clinicขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันครับผมได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญเดี๋ยวเราสองคนขอเคลียร์ด้านหน้าเวทีก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปเดี๋ยวน้องเหงื่อออกน้องเหงื่อออกน้องฟุกเหงื่อออกพี่อมก็เหมือนเหงื่อตึมๆเล็กๆน้อยๆนะผัดกันเช็ดดีไหมคะใช่เช็ดตัวเองเดี๋ยวมองไม่เห็นครับใช่ค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะตรงหนวดของพี่อมก็มีแล้วส่วนของน้องฟุกที่ตรงจมูกเดี๋ยวให้เช็ดหน้าซับหน้ากันนิดนึงเนาะเดี๋ยวพอดีถ่ายรูปแล้วแบบหน้ามันนะฮะนี่โอเคอ้าวอะไรนะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรพี่โอมเช็ดให้น้องหน่อยเอ๊ะไม่รู้ว่าตรงไหนพูดมาเนี่ยไม่ได้ยินเหมือนกันนะฮะตรงไหนฮะตรงไหนเขาเช็ดไม่ถูกตรงไหนฮะยังไม่ครบเลยอ๋อข้างๆอ๋อข้างๆมันร้อนนี่แล้วก็ขอแผ่นเดิมสลับกันเช็ดได้ไหมคะจริงแล้วไม่ใช่ฮะแล้วแผ่นเดิมหลังจากเช็ดเสร็จแล้ว2แผ่นนี้ผมเอาไปขายต่อข้างล่างด้วยนะเนี่ย
เอาล่ะนะฮะเอามามามาเดี๋ยวพี่เก็บให้นะอ๋อโอเคครับครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับแขก VIP ของเรานะครับจากทาง Destiny Clinic ครับที่จะมาร่วมกันถ่ายภาพนะครับกับทั้งน้องโอมแล้วก็น้องฟลุ๊กนั่นเองครับแหมวันนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับด้วยแล้วก็เป็นแขก VIP ของเราด้วยบางคนเป็นแขก VIP เพื่อนน้องโอมและน้องฟลุ๊กด้วยใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะโชคดีแบบนี้นะคะได้มาถ่ายรูปแบบ VIP แบบนี้เนี่ยเรียนเชิญนะคะงานหน้านะคะสามารถมาเป็นลูกค้า VIP กับทาง Destiny Clinic ได้นะคะเพราะว่าเรามีมากกว่า30โปรแกรมรอคุณอยู่และส่วนลดสุดพิเศษในงานต้อนรับน้องโอมกับน้องฟลุ๊กถึง 70% ใครสนใจอยากลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะในงานนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ขายของนะคะเรียกว่าเป็นการมอบสิทธิพิเศษให้กับแฟนคลับของน้องโอมน้องฟุกโดยเฉพาะเลยค่ะใช่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครพลาดสิทธิ์ดีๆแบบนี้ไปนะครับอย่างที่เราบอกไว้แล้วนะครับวันนี้ครับถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษครับจากโปรโมชั่นที่ร่วมกับเรานะครับสถาบันการเงินที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย KDC ครับใครที่เป็นลูกค้าผู้ถือบัตรของกรุงไทย KDC อยู่แล้วจัดโปรโมชั่นให้วันนี้พิเศษเลยคือคุณสามารถแสดงบัตรแล้วมารับของที่ระลึกได้ทันทีเลยนะครับเป็นตัวกระดาษเช็ดชู้เปียกผสมแอลกอฮอล์ห่วงใยสุขภาพด้วยนั่นเองนะครับรับได้เลยแต่สำหรับวันนี้นะครับติดของลูกค้าที่เป็นธนาคารกสิกรไทยและ SCB หรือว่าไทยพาณิชย์เนี่ยสามารถที่จะแสดงบัตรเพื่อที่จะรับเป็นกระเป๋านะฮะเป็นกระเป๋าผ้าแบบลดโลกร้อนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะอ่ะยังเหลือผู้โชคดีอีกนะคะลูกค้า VIP ของเรานะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะอ่ะตัดภาพไปที่บรรยากาศด้านล่างกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซีนบนเวทีก็กำลังเต็มไปด้วยนะคะรอยยิ้มรวมไปถึงความสุขนะคะบรรยากาศด้านล่างก็ความสุขเช่นเดียวกันค่ะกับมุมนวดผ่อนคลายสบายสบายนะคะทุกคนรวมไปถึงมุมเพ้นเล็บแล้วก็ทำพาราฟินมือด้วยใครสนใจนะคะก็สามารถมาใช้บริการได้ทั้งหมดในงานนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทาง Destiny Clinic นะคะเราจัดให้เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเลยมีการร่วมฉลองครบรอบ2ปีแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะให้น้องอมกับน้องฟุกช่วยอวยพรให้ด้วยค่ะถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหดีใจมากๆนะครับเป็นเกียรติกับทาง Destiny Clinic ด้วยนะครับที่วันนี้ทั้ง2คนเนาะจริงๆงานเขาแน่นกันอยู่แล้วนะอย่างที่เราบอกไปนะครับแต่ว่าอยากจะมาเจอกับแฟนๆด้วยถือว่าเป็นการได้พบเจอพบปะแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็ได้แวะมาให้ทาง Destiny Clinic ของเราเนี่ยได้ทักทายดูแลเพราะฉะนั้นแล้วครับเรามีกว่า30โปรแกรมเลยนะใครสนใจก็แวะเวียนมาได้เลยนะครับนี่คนนี้ทำไมมีแฟนคลับด้วยเป็นแฟนคลับในแฟนคลับอีกทีหนึ่งนะฮะนี่นะครับอีกท่านหนึ่งครับเรียนเชิญครับครบไหมเอ่ยโอเคครบเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับผมสบายครับเหนื่อยไหมคะได้อยู่ครับผมสบายครับถ้าได้อีกต่ออีกสักสองชั่วโมงได้ไหมคะไหวไหมครับอีกสองชั่วโมงนะคะด้านบนโอเคไหมเอ่ยยืนไหวใช่ไหมครับยืนไหวอยู่เนาะแต่ด้านนี้ยืนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราพักกินน้ำกินท่ากันนิดนึงแต่ว่าก่อนที่จะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยนะครับไปได้พักผ่อนกันเนี่ยอยากจะให้น้องๆอย่างแรกก่อนที่จะอวยพรกับพวกเราเพราะว่า Destiny Clinic เนี่ยอยู่กันมา2ปีแล้วแต่น้องๆเนี่ยอยู่กันมาหลายปีแล้วแล้วต้องอยู่กันอีกหลายปีนะครับที่แบบต้องดูแลกันเนี่ยแหละครับถือว่าจะทำงานร่วมงานด้วยกันพี่โอมครับมีอะไรที่เป็นห่วงน้องกุ๊กของเราบ้างครับก็ห่วงเรื่องสุขภาพครับผมก็อย่างที่บอกว่าเขาทำงานหนักก็เรียนไปด้วยก็อยากให้แบบดูแลสุขภาพไปเยอะนะแล้วก็แบบกินอาหารให้ตรงเวลาอะไรครับผมแล้วก็กินข้าวเยอะๆจะได้โตไวๆไม่ได้แบบตัวใหญ่ๆหน่อยอะไรครับผมก็ดูแลผิวหน้าผิวตาด้วยนี่นะครับสำหรับน้องฟูครับจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องปัญหาเดียวกันเพราะว่าพี่โอมเขาทำงานค่อนข้างหนักก็อยากให้พี่โอมพักผ่อนเยอะๆแล้วก็กินอาหารกินข้าวกินน้ำอะไรแบบว่าเยอะๆจะได้โตไวๆเหมือนกันกินน้อยๆได้นะครับเรากินเยอะแล้วพี่กินน้อยโอเคครับผมก็คือจะได้โตไปพร้อมๆกันนั่นเองครับผมแล้ววันนี้นะถืออย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับ Destiny Clinic ของเราเนี่ยก็โอ้โหอยู่กันมา2ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด8โลเคชั่น8สาขาอยากจะรบกวนน้องทั้ง2คนครับช่วยอวยพรพวกเรารวมไปถึงกับนี่เลยครับแฟนคลับของเราด้วยครับก็ยินดีกับ Destiny Clinic ด้วยนะครับที่แบบโอ้โหเปิดมา2ปีแล้วนะครับผมแล้วก็มีสาขาทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ทำให้แบบก็ขอให้อยู่แบบนี้เป็นนานๆแล้วก็อยู่คู่คนไทยเป็นนานเราก็จะแบบใช้บริการคลินิกดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณนะครับน้องฟุ๊กครับก็สำหรับฟุ๊กก็ขออวยพรให้ Destiny Clinic นะครับผมก็มีสาขาไปเรื่อยๆนะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมก็ขอให้อยู่คู่ดูแลความสวยความงามของคนไทยแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้งน้องโอมและน้องฟุกด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่า
ตอนนี้เรามีผลงานอะไรหรือว่าจะมีช่องทางอะไรให้ติดตามมีอะไรใหม่ๆให้เราติดตามฝากได้เลยครับทั้งคู่ครับเชิญเลยค่ะน้องคู่ก่อนก็ได้ค่ะได้ครับผมก็ตอนนี้นะครับเราเพิ่งกดบัตรแฟนมีตไปนะครับผมเมื่อวานนะครับสำหรับใครมีบัตรแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับผมแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีผลงานอะไรออกมาใหม่ก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะเดี๋ยวก็จะประกาศเรื่อยๆแหละครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามรอดูก่อนครับครับผมครับก็อย่างที่บอกครับแฟนมีตของเรานะครับที่จะจัดกันในปลายเดือนนี้นะครับผมก็ยังไงเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมนะครับแล้วก็งานต่างๆของพวกเราก็สามารถติดตามได้ทาง IG Twitter ต่อไปครับผมขอบคุณครับเอาละครับยังไงก็ขอฝากนะติดตามหลากหลายช่องทางต่างๆนะครับผลงานต่างๆของน้องๆทั้ง2คนด้วยนะครับเอาพวกเรามาส่งเสียงเป็นกำลังใจดังๆให้อีกทีนึงแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราให้น้องสองคนแบบถ่ายรูปนะครับนะอีกหนึ่งภาพของเราบริเวณด้านล่างนะครับเราได้มีการจัดในการถ่ายภาพแบ็คท็อปไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทั้งสองคนนะคะถ่ายรูปกับผู้บริหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ FC นะคะของน้องอมแล้วก็น้องฟุ๊กเนี่ยสามารถนะคะไปถ่ายรูปกันได้ด้วยบริเวณนี้นะคะเรียนเชิญนะคะเชิญได้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้เราสองคนนะคะก็โหเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้ต้อนรับทุกท่านนะคะกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขแบบนี้จากทางเดทินิคคลินิกนะคะวันนี้ใครสนใจแนะนำเลยนะคะเป็นการขอบคุณลูกค้าจริงๆค่ะกับการร่วมฉลองครบรอบ2ปีนะคะเรียนเชิญนะคะท่านไหนที่มีปัญหาอยากจะดูดีขึ้นอยากจะย้อนวัยผิวอยากจะเปลี่ยนอายุผิวเปลี่ยนอายุคุณในงานนี้เป็นคำตอบสำหรับคุณจริงๆค่ะใช่แล้วนะครับกับส่วนลดที่มากถึง 70% ครับกับหลากหลายโปรแกรมมากกว่า30โปรแกรมดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมไปถึงกับเครื่องมือระดับเวิร์คคลาสและส่วนผสมต่างๆนะครับเป็นออร์แกนิกนะครับไม่มีสารเคมีถึง 95% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเริ่มต้นดูแลนะครับให้พวกเรานะครับกับ Destiny Clinic ดูแลคุณแล้วคุณก็จะได้มีผิวหน้าที่อ่อนวัยหน้าใสนะฮะหน้าเด็กน่ารักหน้าทะนุถนอมนี่เลยเหมือนน้องโอมแล้วก็น้องฟุกนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็ FC ของน้องโอมน้องฟุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าผลการตอบรับดีนะคะรอบหน้าทางผู้บริหารจาก Destiny Clinic ได้เชิญไปอีกแน่นอนค่ะวันนี้ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่ถ่ายภาพไปแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยหรือถ้าคุณสนใจโปรแกรมไหนและเป็น FC ของน้องโอมน้องฟุกเราจัดให้เลยกับส่วนลดสุดพิเศษมากที่สุดในรอบปีแจ้งได้เลยนะคะใครสนใจต้องฝากไว้ด้วยค่ะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะไม่เพียงแต่ส่วนลดอย่างเดียวในงานนี้นะคะยังมีด้านหน้ากับเครื่อง 4D Analysis มาตรวจวิเคราะห์ผิวหน้าได้ฟรีนะคะหรือคุณมีเวลาอยู่ไม่ได้รีบไปไหนเนี่ยก็เรียนเชิญค่ะด้านนี้กับมุมนวดสบายๆโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีมุมเพ้นเล็บทำพาราฟินมือออกไปวันนี้ฟินสมชื่อแน่นอนค่ะแน่นอนนะครับรวมไปถึงกับใครที่เป็นลูกค้ากับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับเรานะครับพิเศษวันนี้กับ KTC รวมไปถึงนะครับกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ SCB ครับติดต่อรับของที่ระลึกได้ทันทีพิเศษเฉพาะวันนี้เท่านั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราทั้ง2คนนะครับขอลงไปเตรียมตัวนะครับรวมไปถึงกับของรางวัลต่างๆมอบให้กับแขกคนพิเศษของเราบริเวณด้านล่างแล้วเดี๋ยวพบเจอกับเราได้ใหม่ในอีก1รอบนะครับรอบเวลาประมาณ18 นาฬิกานั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ